ี่ก็ตามไม่ตามน้อยนั่นนะจะไปว่าเดี๋ยวจะตลบนี่แหละพูดกันสิคุณตาครับสวัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมิรามวงศ์นะครับสารสนเทศเพื่อชุมชนนะครับท่านครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดสันกว้านนะฮะบ้านสันกว้านหมู่ที่8ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับท่านครับทุกฤดูกาลทุกปีนะฮะปลายฝนต้นหนาวในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนนี้นะครับทางภาคเหนือล้านนาของเรานะครับจะมีประเพณีสืบสานกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับนั่นคือประเพณีทานสลากพัดนะครับทำบุญสลากพัดนะครับของทุกๆปีที่นี่นะฮะดังนั้นนะครับที่นี่นะฮะที่บ้านสันกวานแห่งนี้นะครับวันนี้ก็ผมจะพาท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศของงานบุญสลากพัดที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับก็คือเป็นงานบุญสลากพัดที่ปลอดเหล้าหรือปลอดสุรานั่นเองนะครับจังหวัดพะเยาได้ชื่อว่าอดีตเคยเป็นแชมป์มีนักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุดระดับประเทศนั่นก็หมายความว่าคนพะเยาดื่มเหล้ามากที่สุดนั่นเองตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเป็นตำบลต้นแบบในด้านการรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังเช่นชุมชนบ้านสันกว้านหมู่ที่8ตำบลบ้านตุ่นได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัดในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อปี2559ที่ผ่านมานี้นำโดยท่านรัฐวุฒิชัยใจกล้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นและทีมงานประกอบทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนที่สำคัญและที่น่ายกย่องก็คือผู้นำเหล่านี้ยังปฏิบัติเป็นตัวอย่างต้นแบบในการลดละเลิกอีกด้วยครับผมนายรัฐวุฒิชัยใจกล้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีงานกินข้าวสลากปลอดแอลกอฮอล์นี่ก็เพื่อที่จะกิจกรรมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์ไว้คืออยู่คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้บุญได้กุศลอย่างจริงจังครับวันนี้เป็นวันที่ต่างวัดสันกว้านได้จัดงานประเวณีมะเกากินข้าวสลากที่วัดสันกว้านนะครับก็โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติสนิทมิตรสหายที่ได้ถึงแก่กรรมไปนะครับซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เราได้เอากิจกรรมการรณรงค์ลดละเลิกอย่างดื่มแอลกอฮอล์เข้ามารวมในกิจกรรมนี้ด้วยสืบเนื่องที่เขาต้องแยกจากนี้ก่อนเนื่องจากว่าในช่วงก่อนๆนั่นทางหมู่บ้านสันกว้านของเขานั่นมีปัญหาในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างจะหนักนะครับค่อนข้างจะหนักเพราะฉะนั้นเพราะว่าจะเป็นชาวบ้านประสบกับปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดจนถึงเรื่องการใช้จ่ายในการจัดการงานต่างๆมันค่อนข้างหนักนะครับเขาจึงได้ประกาศรณรงค์เดียวกับเรื่องลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งการรณรงค์ในช่วงแรกๆนั่นชาวบ้านก็เริ่มต่อต้านเหมือนกันนะครับแต่พอเราทำความเข้าใจชี้แจงหนังต่างๆชาวบ้านก็เข้าใจนะครับเข้าใจโดยเราได้รณรงค์เรื่องบอดบอกให้กินเขาก็บอกว่านะครับตั้งแต่ชาวบ้านกินให้ถูกที่กินให้ถูกกินให้ถูกที่กินให้ถูกกาลเทศะกินให้ถูกกฎหมายนะครับโดยเราใจการมีกระบวนส่วนรวมของชุมชนเข้ามาดำเนินการครั้งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี่สิ่งที่เราดำเนินได้ 100% นั่นก็คืองานศพนะครับงานศพนี่เราสามารถดำเนินการได้ปลอดเหล้า 100% แล้วก็งานบุญต่างๆอย่างเช่นวันนี้นะครับงานทำบุญสลากนี่เรากล้ารับประกันได้เลยว่าจะมีการปลอดแอลกอฮอล์ 100% นะครับอ๋อลูกบ้านหนูคิวมูซิปตำบลตุนเนี่ยอ๋อมาร่วมทำบุญแล้วครับครับร่วมทำบุญเพราะว่าบ้านสันกว้านก็ดุงคิวนี่บ้านปีบ้านนอกโอ้แต่ก่อนนี่มันกินเหล้าสำมะเลเทเมาครับแห่ขวดตานกำขวดเหล้าเข้าในวัดประเดี๋ยวแบบนี้เพราะว่าตานจะไปหาคนที่รองรับไปก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รองรับไปนั่นนี่เป็นกันใหญ่บนห้องนะโอ้ดีขึ้นมาครับเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านต้นแบบนะครับเนาะครับเพราะละเหลือเหล้านี่มันก็คือถ้าเป็นว่างานบุญก็แบบนี้ครับเหล้าไม่ใครมีเหล้าแล้วครับเดี๋ยวนี้นะเป็นไงบ้างครับท่านครับก็เราก็ประจักษ์ด้วยสายตาด้วยกันนะครับว่าวันนี้บุญสลักพัดของวัดสันกวานที่นี่นะครับปลอดสุราหรือปลอดเหล้าจริงๆนะครับผมยุทธภูมินามวงสารสนเทศผู้ชุมชนนะครับรายงานจากวัดสันกวานตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับ